ะถามเรื่องที่ต่อเนื่องกับเมื่อวานนี้ที่เรื่องเกี่ยวศีลนะครับที่ว่าศีลเนี่ยต้องมาก่อนศีลสมาธิและปัญญานะครับและเสร็จแล้วเนี่ยในหลักการปฏิบัติจริงๆเนี่ยของไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาแต่เวลาจะไปในมรรคนี่ทำไมปัญญาขึ้นก่อนโอ้นั่นเป็นธรรมดาศีลนี่เป็นอยู่ในไตรสิกขาอยู่ในกระบวนการฝึกมันตั้งใจไปในการฝึกมรรคนั้นหมายถึงกระบวนการธรรมชาติแท้ๆในชีวิตของเราในชีวิตของเรามันก็จะเดินไปอย่างนั้นมันรู้เห็นเข้าใจอย่างไรมันก็คิดได้อย่างนั้นใช่ไหมความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างไรก็คิดไปตามนั้นก็พูดไปตามนั้นก็ทำไปตามนั้นนี่ท่านว่าไปตามลำดับตามธรรมชาติของชีวิตทีนี้ส่วนสิกขาเนี่ยมันเรื่องของการฝึกมันก็ธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ต่อเนื่องจากคนจัดที่ว่าคนพยายามจัดตั้งให้มันดำเนินไปอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้ว่าการที่จะฝึกคนนี่มันก็มีเหตุผลอยู่แล้วว่าต้องเริ่มที่พฤติกรรมเพราะเป็นของหยาบของปรากฏแล้วอยู่ในวงแคบนะจะว่าง่ายกว่าก็ได้ขอบเขตมันน้อยใช่ไหมทีนี้อย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยพฤติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ตัวไปหมดแล้วนะมันต้องทำซะก่อนถ้าขืนช้านะแล้วจะลำบากทีหลังใช่ไหมเพราะพฤติกรรมเราไม่ตั้งใจฝึกมันก็ต้องอยู่ตัวของมันอย่างใดอย่างหนึ่งพอมันไปอยู่ตัวลงตัวของมันแล้วอย่างที่ว่าเป็นความเคยชินทีนี้แก่ยากแล้วนะแล้วขอบเขตของมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีความลึกซึ้งพิสดารอะไรนี่พอพัฒนาพฤติกรรมไปแล้วเรื่องจิตใจนี่กว้างขวางละเอียดอ่อนมากมายใช่ไหมแล้วเรียกถึงจิตใจก็ยังไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งไม่กว้างขวางเท่าปัญญาจัดการกับจิตใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนี่ยังอีกเยอะไม่จบง่ายฉะนั้นนี่ว่าถึงกระบวนการฝึกมันก็ต้องว่าไปตามนี้แต่นี้ในชีวิตของเราล่ะในชีวิตที่เป็นจริงก็คือว่ามันดำเนินไปตามเนี้ยความรู้ความเข้าใจเป็นฐานอยู่มีความเห็นมีความยึดถืออย่างไรมันก็คิดไปตามนั้นแม้แต่คิดใช่ไหมมีความรู้เข้าใจแค่ไหนมีความเห็นอย่างไรความคิดมันก็ดำเนินไปตามนั้นความคิดก็เป็นข้อสองสมาธิติความเห็นความเข้าใจความยึดถือความเชื่อก็มาเป็นความคิดความดำริความตั้งใจจะเอายังไงก็คิดไปบนฐานของความเข้าใจนั้นความเห็นนั้นความเชื่อนั้นเสร็จแล้วต่อจากนั้นก็จะพูดจะทำก็ไปตามหมดใช่ไหมแล้วทีนี้ไอ้ตัวหมวดที่สามสมาธินี่เป็นตัวหนุนแหละเสริมพลังให้แก่อันไหนก็ตามที่มานะเช่นจะพูดจะทำอะไรไอ้ตัวพลังของจิตความเข้มแข็งนะสภาพของจิตมันจะมาเป็นตัวหนุนนั้นอีกทีนะก็อยู่ที่ว่าเราจะให้มีความเข้มแข็งมีสภาพจิตที่เอื้อต่อการที่จะทำจะคิดจะอะไรยังไงใช่เพราะนั้นฝ่ายมรรคนี่ว่าไปตามกระบวนการของชีวิตนี่พอไปเข้ามาสู่ชีวิตของเราชีวิตของเราดำเนินไปตามนั้นเราฝึกมาได้แค่ไหนแต่ไอ้ตัวสิกขานี่คือกระบวนการฝึกให้เป็นถ้าฝึกได้แค่ไหนกระบวนการของชีวิตมันก็ดำเนินไปตามมรรคที่ว่ามีความรู้ความเข้าใจเท่าไหร่เพราะที่จริงที่เราฝึกเนี่ยเป้าหมายแท้ไปอยู่ที่ตัวปัญญาใช่ไหมไอ้ปัญญานั่นแหละกลับมาเป็นฐานของมรรคมาเป็นสมาธิที่รู้เท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่ก็ทำไปได้เท่านั้นเนี่ยพอจะเห็นนะการว่ากระบวนการฝึกที่เราตั้งใจจัดการกับชีวิตนี้นี่เป็นสิกขาส่วนกระบวนการของชีวิตเองที่เป็นไปตามธรรมดาของมันก็เป็นมรรคนะอันนี้เราก็พยายามที่จะให้มรรคเกิดขึ้นก็ในการที่ฝึกด้วยไตรสิกขาก็สอดคล้องกันเป็นเพราะว่าจะให้ความสำคัญกับการปัญญาด้วยหรือว่าให้ความสำคัญกับความคิดผิดและทิฏฐิว่าการจะทำอะไรก็ตามแต่ทิฏฐิต้องถูกต้องก่อนถ้าทิฏฐิผิดเนี่ยมันก็นำไปสู่ทุกอย่างที่ผิดก็ใช่ฮะนั่นแต่ว่าหมายถึงว่านี่กระบวนการของการทำงานของชีวิต
มันจะไปตามความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจความรู้นะมันก็ทำได้เท่านั้นตามขอบเขตของมันและตามแนวทางของมันเอานะถ้างั้นก็กลับมาเรื่องเก่าของเราพูดเรื่องไตรสิกขาก็มาพูดเรื่องข้อปลีกย่อยในระบบของไตรสิกขาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องศีลก็ศีลก็ยังมีเรื่องต้องพูดอีกมากแต่ว่าก็เอาไว้พูดต่อไปในเมื่อมีเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องในแง่หลักการกว้างๆ ก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนตอนหนึ่งก็จะคุณอาจารย์คำถามจะถามเกี่ยวกับเรื่องวินัยเนี่ยอันนี้จะตัดสองนะครับเพราะว่าในบาลีสวดว่าอุบาสิกาแต่ว่าพอตอนแปลนี่แปลว่าถ้าหากว่าบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ก็เลยไม่ทราบว่าจริงๆบุคคลที่สามนี่รวมบุรุษด้วยหรือเปล่าคำว่าอุบาสิกายังไม่ได้ไปตรวจดูคำอธิบายวิพังของสิกขาบทนะไปตรวจให้แน่อีกทีอันนี้ก็เรื่องศีลก็พูดกว้างๆไปแล้วส่วนเรื่องที่จะพูดเพิ่มเติมนี่ให้อยู่ที่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องข้างหน้าก็โยงเข้าไปแล้วก็จะพูดทีนี้ก็มาเรื่องสมาธิบ้างสมาธินี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าครั้งก่อนๆนู้นนานมาแล้วได้พูดอธิบายไปแค่ไหนเนี่ยอันนี้สมาธิก็บอกแล้วว่ามันเป็นตัวแทนหรือเป็นประธานของกระบวนการฝึกด้านจิตก็เลยเอาว่าเอาสมาธินี่มาเป็นชื่อเรียกแทนการฝึกด้านจิตใจทั้งหมดเลยอันนี้ที่ว่ามันเป็นตัวรองรับนะมันเป็นการทรงตัวของจิตอยู่ตัวได้ที่อะไรแต่อะไรที่มันจะทำอะไรได้ผลมันต้องอยู่ตัวได้ที่ก่อนใช่ไหมถ้าจิตมันไม่อยู่ตัวไม่ได้ที่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ผลอย่างที่เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเรามีฐานหรือที่รองสักอย่างหนึ่งถ้าฐานหรือที่รองนั้นไม่มั่นคงยังเอียงไปมาคลอนแคลนอยู่สิ่งที่วางอยู่บนนั้นก็ล้มระเนระนาดหรือพลัดตกหล่นไปเลยคุณธรรมสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของจิตใจก็เหมือนกันถ้าจิตไม่เป็นสมาธิก็ขาดฐานที่มั่นคงนะมีความหวั่นไหวอยู่คุณธรรมหรือคุณสมบัติของจิตนั่นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ดีนะก็งอนแงนแล้วก็อาจจะเสื่อมเกิดขึ้นเสื่อมตกหล่นหายไปนั่นสมาธิก็เป็นที่รองรับอย่างดีของคุณสมบัติต่างๆของจิตใจทีนี้ที่ว่าทรงตัวมั่นคงที่เราเรียกว่าตั้งมั่นบางทีเราก็จะมองไปว่าเป็นนิ่งบางทีเราแปลกันว่านิ่งนะติดเป็นสมาธิเนี่ยก็ถูกต้องนิ่งแต่ว่าคำว่านิ่งเนี่ยชวนให้เข้าใจเป็นอยู่เฉยๆอยู่กับที่ต้องระวังนี่สมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหมายถึงจิตนิ่งอยู่กับที่หรอกมันทรงตัวเข้ามันได้มั่นคงแน่วไปเพราะฉะนั้นแม้แต่เคลื่อนที่มันก็ไปอย่างมั่นคงสม่ำเสมอใช่ไหมอย่างรถหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันจะเป็นไปได้ดีวิ่งได้ดีมันต้องทรงตัวได้มั่นคงสม่ำเสมอแล้วก็แน่วไปในทิศทางนั้นไม่สายไปถ้ารถสายก็คนก็ชักใจไม่ดีแหละใช่ไหมแล้วก็ไม่เฉพาะสายแม้แต่ว่ามันโครงเคลงนะสายมันก็อย่างหนึ่งโครงเคลงก็อย่างหนึ่งคือความมั่นคงความทรงตัวแน่วอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งสิ้นนี่ถ้าหากว่าสมาธิไปอยู่ในภาวะนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้ามันก็อาจจะไปทางที่ว่าสบายแล้วก็เลยมีความสุขก็เสพสุขก็ดีไม่ดีขี้เกียจไปเลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เตือนไว้ว่าสมาธิกับพวกความขี้เกียจนี่เข้ากันได้เป็นพวกเดียวกันนะอันนี้ท่านก็เลยให้ระวังว่าเมื่อได้สมาธินี่อาจจะเกิดโกสัจฉะโกสัจฉะเป็นคำบาลีแปลว่าความเกียจคร้าน
ก็เลยต้องให้มีวิริยะความเพียรมาคอยหนุนมาคอยถ่วงดุลกันไว้ไม่ใช่ถ่วงอะมาดึงกันนะวิริยะนี่เป็นตัวดึงไม่ให้สมาธินี่หยุดนิ่งแต่ว่าให้เป็นการนิ่งชนิดที่ว่านิ่งนั่นนะคือหมายความว่าเดินหน้าไปอย่างเรียบมั่นคงแน่วเลยใช่ไหมอันนี้วิริยะนี่มันทำให้เดินหน้าเมื่อมีวิริยะทำให้เดินหน้าวิริยะอย่างเดียวก็ทำให้พล่านเนี่ยไม่สงบอาจจะลุกลี้ลุกลนหรือว่าไปไวเกินไปเนี่ยไม่มั่นคงเพราะนั้นก็มีสมาธิมาช่วยสมาธิก็คล้ายๆว่ามาช่วยดึงไว้ไอ้เจ้าวิริยะก็ดึงไปข้างหน้าไอ้เจ้าสมาธิก็คอยรั้งไว้นะอย่าให้มันไปเร็วเกินไปแล้วก็ให้การไปข้างหน้านั้นไปอย่างมั่นคงแน่วแน่นะก็เลยได้ผลเกิดความพอดีขึ้นมานะถ้ามีสมาธิด้วยแล้วมีวิริยะด้วยจะทำให้เกิดความพอดีทั้งไปข้างหน้าก้าวหน้าด้วยทั้งไปอย่างมั่นคงแน่วแน่ด้วยนะก็เลยให้วิริยะกับสมาธิคู่กันนะและสติก็คอยตัวปรับจะเห็นว่าในองค์มรรคนี่เรายังไม่ได้เรียนมรรคกันนี่นะในมรรคนั้นมันมีหมวดสมาธิมันมีสัมมาวายามะนี่ตัวเพียรใช่ไหมสัมมาสติสัมมาสมาธิวิริยะวายามะมันต้องเพียรไม่ให้หยุดในพุทธศาสนาบอกเลยว่าต้องก้าวหน้าอย่ามานิ่งหยุดอยู่ไม่ได้แต่ก้าวหน้าไปต้องมีสติคุมแล้วเอาสมาธิมาช่วยรั้งไว้นะมาช่วยทำให้เกิดความมั่นคงแน่วแน่ไปอย่างดีนะถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าด้านจิตใจก็มาจะหนุนให้การแสดงออกทางกายวาจาพฤติกรรมนั้นเป็นไปได้ดีแล้วก็ปัญญาก็จะได้ทำงานอย่างได้ผลด้วยนะก็เป็นอันว่าสมาธินี่เป็นตัวสำคัญล่ะนะแปลว่าเป็นภาวะที่มั่นคงแน่วแน่ไม่ใช่ว่าเพียงหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ว่าไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมอด้วยอันนี้ได้บอกไว้ว่าสมาธินั้นเป็นตัวเอื้อต่อคุณสมบัติอย่างอื่นของจิตทั้งหมดจึงเอามาใช้เป็นตัวแทนเป็นประธานของหมวดการฝึกจิตเพื่อจะให้เห็นภาวะที่ว่าเขาเป็นตัวหลักเป็นตัวแทนเป็นตัวประธานเนี่ยก็มาดูลักษณะจิตของเป็นที่เป็นสมาธิลักษณะของจิตใจที่เป็นสมาธินี่จะมีเป็นข้อใหญ่ๆ3ข้ออันนี้จะพูดบ่อยๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่าจิตที่เป็นสมาธินี้1จะมีกำลังพระพุทธเจ้าก็ตรัสอุปมาไว้ว่าเหมือนกับคนเอาภาชนะใส่น้ำขึ้นไปบนยอดเขาหรือยอดเนินภาชนะนั้นก็อาจจะเป็นถังน้ำอย่างที่เราใช้กันอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ใหญ่พอสมควรก็หิ้วเอาน้ำขึ้นไปบนยอดเนินแล้วก็สาดโครมกระจัดกระจายไปไม่มีทิศมีทางน้ำนั้นแม้จะมากตั้งถังหนึ่งก็หายหมดไม่มีความหมายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับจิตของคนเราที่ว่าไม่มีสมาธิไม่มีทิศทางนะสายกระจายไปหมดทำอะไรก็ไม่ได้ผลทีนี้เปลี่ยนใหม่เราน้ำถังเท่ากันนั้นขึ้นไปบนยอดเนินใหม่ทีนี้ตั้งใจกำหนดทิศทางแล้วหาอะไรมาช่วยให้น้ำนี้ไหลไปอย่างเรียกว่าพุ่งตรงไปเลยอย่างเช่นว่ามีรางมีท่อเป็นต้นนะแล้วก็เทน้ำใส่ท่อใส่รางพอน้ำเข้าในท่อในรางก็ไหลไปก็ไหลแรงเพราะว่ามันพุ่งดิ่งไปทางเดียวกันนี้ก็เหมือนกับจิตเป็นสมาธิอันนี้จะเห็นว่าสมาธิไม่ใช่หยุดนิ่งใช่ไหมเหมือนน้ำที่ไหลพุ่งดิ่งไปทางเดียวนี้ก็จะมีกำลังแรง
นี่แล้วก็คำเปรียบเทียบของสมาธิที่ทำให้จิตแน่วแน่ก็ทำให้มีกำลังแรงอย่างนี้นะนี่เป็นคุณสมบัติที่หนึ่งหรืออาการของจิตที่เป็นสมาธิอย่างที่หนึ่งทีนี้สองมีอุปมาหนึ่งก็พระพุทธเจ้าก็อุปมาไว้นะแล้วก็มาขยายความให้เข้ากับปัจจุบันมากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราไปตักน้ำก็เอาภาชนะอีกแหละไปตักน้ำในหลุมในบ่อนะสมัยก่อนมันก็จะมีพวกหลุมเล็กๆที่เกิดจากเกวียนบ้างสัตว์ใหญ่ๆเดินบ้างนะมันก็กลายเป็นหลุมขึ้นมาในหลุมนั้นก็จะมีน้ำขังเพราะว่ามีสัตว์มีคนอะไรต่างๆเดินกันอยู่เรื่อยน้ำนั้นมันก็ไม่นิ่งเมื่อน้ำไม่นิ่งน้ำในหลุมนั้นมันก็จะขุ่นเป็นตมคลักไปมองอะไรก็ไม่เห็นทีนี้เราก็เอาภาชนะไปตักน้ำจากหลุมนั้นมาแล้วก็มาตั้งไว้บนที่มั่นคงไม่หวั่นไหวแล้วก็ไม่มีลมพัดพาน้ำก็นิ่งสนิทไม่มีอะไรมากวนเมื่อไม่มีอะไรมากวนต่อมาอะไรอะไรที่มันละลายที่มันปนอยู่เป็นฝุ่นเป็นโคลนอะไรก็ตามในน้ำก็จะตกตะกอนนอนก้นหมดเสร็จแล้วเป็นยังไงน้ำนั่นก็ใสใช่ไหมนี่แหละเหมือนกับจิตของเราเนี่ยมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นเดี๋ยวอันโน้นมานี้ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ความทรงจำเก่าๆมันขึ้นมาของใหม่เข้าไปรับรู้ทางตาบ้างรับรู้ทางหูบ้างวุ่นไปหมดนะพอวุ่นไปหมดแล้วอย่างนี้มันก็มองอะไรไม่ชัดเจนนะเรื่องนี้กำลังพิจารณาอยู่เอาเรื่องโน้นเข้าใหม่แหละตัดตอนหรือบังไปสิแหละนะพอจะพิจารณาเรื่องนี้ยังไม่ทันไรเอาคนโน้นมาพูดเรื่องนี้อีกอ้าวเห็นอันนั้นอีกเข้าไปอีกแล้วก็วุ่นกันไปหมดอย่างเงี้ยทีนี้จิตมันถูกกวนอยู่เสมอมีเรื่องราวอารมณ์เข้ามามากมายมันบังกันเองไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอก็เลยมองไม่ชัดยิ่งมีความรู้สึกโกรธรู้สึกใจคอไม่ดีนะขัดเคืองหรืออะไรต่างๆขึ้นมาก็ยิ่งทำให้วุ่นวายใจมากขึ้นเพราะนั้นจิตไม่สงบจิตก็จะไม่ใสขุ่นมัวเศร้าหมองมองอะไรก็ไม่ค่อยเห็นทีนี้พอจิตเป็นสมาธิก็หมายความว่าเรื่องราวอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องการมันไม่เข้ามากวนได้ก็เหมือนกับฝุ่นโคลนเป็นต้นที่มันตกตะกอนลงไปหมดเพราะว่าสิ่งที่บนอยู่วุ่นวายอยู่ในจิตใจนี้สงบลงไปเนี่ยไม่มากวนน้ำมันก็จะใสนี่มันน้ำใสแล้วเราจะมองอะไรเนี่ยสิ่งที่เรามองนั้นมันก็จำเพาะไม่มีอะไรอื่นเข้ามาวุ่นมาบังมันก็เห็นชัดพอเมื่อมีน้ำใสแล้วอะไรอยู่ในน้ำนั้นเราก็มองเห็นได้ชัดเจนนี่ก็เหมือนกับจิตที่เป็นสมาธิจะเป็นจิตที่ใสสามารถเพ่งมองสิ่งที่ต้องการอย่างเดียวตามปรารถนาได้ก็เกื้อกูลต่อปัญญาจิตที่ใสเป็นสมาธิก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาเราก็จะมักจะอ้างพุทธภาษิตที่บอกว่าสมาหิโตยถาภูตังปัจฉานาติเมื่อจิตตั้งมั่นคือเป็นสมาธิแล้วก็รู้เข้าใจตามเป็นจริงปัจฉานาติก็เป็นกิริยาของสัพพปัญญานั่นเองสมาหิโตก็สมาธิเพราะนั้นสมาธิก็เกื้อหนุนปัญญาแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอมีสมาธิแล้วก็ปัญญาก็เกิดมาเองไปเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วโยคีฤาษีดาบสในอินเดียแกก็ได้สมาธิถึงสมาบัติ8แกก็คงตรัสรู้ไปหมดแล้วเปล่าจิตมันใสพร้อมที่จะให้เห็นนะมันใสอยู่แล้วถ้ามองก็เห็นแต่เรามีตาเราไม่ใช้ตาไม่ลืมตามันก็ไม่เห็นเหมือนกันนะนั้น
ปัญญาเปรียบเหมือนดวงตาไม่ใช้ปัญญาไม่พิจารณาไม่มองไม่ดูก็เลยไม่เห็นก็เลยเอาจิตเป็นสมาธิที่มันใสเนี่ยกลับไปวุ่นอยู่กับเรื่องอื่นไปเรื่องไปใช้พลังจิตบ้างหรือไปหาความสุขอยู่ก็เลยไม่ได้ใช้ปัญญาไม่พิจารณาเอาละนี่ก็เป็นลักษณะจิตเป็นสมาธิประการที่สองต่อไปประการที่สามอันนี้ก็เป็นผลพ่วงมาเองของสมาธิคือว่าเมื่อจิตมันเป็นสมาธิตั้งมั่นมันก็สงบคือไม่หวั่นไม่ไหวไม่วอกแวกไม่พล่านไม่ฟุ้งซ่านไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่มีอะไรกวนนะเพราะว่าจิตของเราต้องการจะอยู่กับสิ่งใดก็อยู่กับสิ่งนั้นเมื่อต้องการอยู่กับสิ่งใดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งอื่นไม่เข้ามากวนมันก็สงบสบายก็ทำให้มีความสุขความสุขกับสมาธิเนี่ยมันก็เกื้อกูลต่อกันเป็นธรรมดาจิตที่จะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยความสุขอยู่แล้วถ้าเรียกว่าความสุขเป็นบรรทัดฐานแก่สมาธิถ้าจิตมันมีความทุกข์มันถูกบีบคั้นมันถูกกดดันมันก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ยากนี่ว่าพอจิตสบายมันก็โน้มไปที่จะสงบเป็นสมาธินั้นความสุขก็เป็นปัจจัยฐานเป็นตัวปัจจัยใกล้เคียงที่จะให้เกิดสมาธิแต่นี้พอสมาธิเกิดขึ้นแล้วมันสงบไม่มีอะไรกวนไม่พลุ่งพล่านไม่กระวนกระวายแค่ว่าไม่มีอะไรกวนก็สบายแล้วนะจิตที่มันเป็นปัญหาก็คือมันถูกกวนอันนู้นเข้ามากวนนี่เข้ามากวนสงบไม่ได้นี่พอไม่มีอะไรกวนมันสบายมันอยู่ตัวดีมันก็สุขอีกนะอันนั้นสมาธิก็ยิ่งเสริมความสุขเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่สามที่ว่าทำให้สงบแล้วก็สุขก็แปลว่าจิตที่เป็นสมาธินั้นมีอาการหรือมีลักษณะสำคัญสามประการอย่างที่ว่ามาหนึ่งก็มีกำลังแรงมีพลังมากสองก็ใสเอื้อต่อปัญญาแล้วก็สามสงบหนุนความสุขทำให้มีความสุขได้มากนี่ก็จากลักษณะจิตเป็นสมาธินี้ก็เลยเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆกันบางท่านก็จะไปใช้ประโยชน์ในทางพลังจิตซึ่งมากทีเดียวไม่ใช่บางท่านละชอบเพราะอันนี้รู้สึกว่ามันตื่นเต้นดีเนี่ยคนเรามันชอบนักเรื่องตื่นเต้นแล้วก็มันไปส่งเสริมกิเลสด้วยพอมีพลังก็คนชอบอยู่แล้วเนี่ยชอบอำนาจชอบความยิ่งใหญ่การมีพลังจิตมันก็ไปเสริมความยิ่งใหญ่ความมีอำนาจอยากจะเอาไปทำโน่นทำนี่ไปทางฤทธิ์ทางปาฏิหาริย์จะได้เก่งจะได้ทำให้ฮึกเหิมเพราะนั้นในด้านที่เป็นพลังจิตนี่ต้องระวังมากมีกันมาก่อนพุทธกาลพวกโยคีฤาษีดาบสที่หันไปเอาเด่นทางนี้จนกระทั่งปัจจุบันนี้พระที่ท่านไปอยู่อินเดียนานๆท่านก็จะเล่าให้ฟังว่าพวกนักบวชอินเดียโยคีฤาษีเนี่ยก็ยังยุ่งอยู่กับเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์นะยังชอบกันแต่เรื่องเนี่ยในสมัยพุทธกาลก็เอาฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาเป็นเครื่องวัดว่าถ้าใครเป็นพระอรหันต์ก็ต้องมีฤทธิ์เนี่ยที่อย่างที่ในพุทธประวัติเรื่องชฎินทร์ไงพอชฎินทร์เห็นพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่สำนักชฎินทร์เนี่ยชฎินทร์ก็เอาฤทธิ์วัดท่านผู้นี้ดูท่าทางสงบเสงี่ยมเรียบร้อยคงไม่ได้เรื่องนะไม่เป็นอรหันต์เหมือนเราหรอกว่างั้นเรานี่มีฤทธิ์เนี่ยใช่ไหมแต่ทีนี้พระพุทธเจ้ามาขอพักก็ดีแล้วเดี๋ยวเราจะแกล้งซะให้ดีให้จะแกล้งซะตั้งแต่คืนนี้แหละจะไปรอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่คืนแรกชฎินทร์ก็แกล้งพระพุทธเจ้าด้วยเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์ก็เป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าต้องใช้ฤทธิ์ในการประกาศพระศาสนาพระองค์ก็ต้องมีฤทธิ์ด้วยแต่พระองค์มีฤทธิ์เหนือกว่าชฎินทร์ก็เลยในที่สุดชฎินทร์ก็ยอมนะแล้วก็ฟังพระองค์แล้วพระองค์ก็จบเรื่องฤทธิ์แค่นั้นเมื่อเขายอมแล้วก็สอนธรรมะให้ปัญญาต้องให้สมาธิก้าวไปสู่ปัญญา
เป็นอันว่าในยุคพุทธกาลนิยมอย่างนั้นก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วก็มาปัจจุบันนี้ลือโยคีฤาษีอินเดียที่ว่าพระในอินเดียท่านเล่าว่าเวลามีงานมีการมีเรื่องที่ชุมนุมกันใหญ่ๆพวกฤาษีเหล่านี้ก็จะมาอวดกันนะทำท่าว่าจะเหาะว่างั้นน่ะแล้วลูกศิษย์ก็มาช่วยกันยุดมายื้อต่างๆอาจารย์ไม่ต้องอาจารย์ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะบอกเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นเลยบอกในคัมภีร์อัตถกถาเล่าว่ายังไงนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นแปลกอินเดียนี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ทราบสินะท่านบอกว่าอย่างนั้นนะเพราะสมัยพุทธกาลก็ในเรื่องยมกปาฏิหาริย์ก็เป็นอย่างนั้นนะพวกนักบวชต่างๆเนี่ยมาชุมนุมกันก็ทำท่าหัวหน้าจะแสดงฤทธิ์นะจะเหาะแล้วว่างั้นพวกลูกศิษย์ก็มายื้อมายุดฉุดชายผ้าบอกยายายาอาจารย์แค่นี้อย่าไปทำเลยไม่ต้องแค่นี้ไม่สมไม่คุ้มค่าท่านบอกเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นอ่ะเวลามาประชุมกันชุมนุมเอาแล้วอาจารย์จะแสดงฤทธิ์ลูกศิษย์ก็มายื้อมายุดเนี่ยอินเดียเป็นอย่างเงี้ยนะก็ตกลงว่าชอบกันนักเรื่องฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาเมืองไทยก็มีความโน้มเอียงชอบอย่างนั้นนะเป็นเรื่องตื่นเต้นดีนะเป็นเรื่องพลังอำนาจแล้วก็สนองกิเลสได้ด้วยนั่นก็เลยเรื่องการใช้ทางพลังจิตเนี่ยไม่เป็นหลักประกันของความหมดกิเลสและความทุกข์อาจจะใช้เสริมกิเลสได้ซ้ำไปแต่ว่าถ้าใช้ถูกต้องก็ใช้ในทางไปเสริมพลังในการปฏิบัติงานพระศาสนาแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ไม่มีกิเลสหรือมีเจตนามีคุณธรรมดีนะก็เอากลับมาใช้ในทางที่ดีไปท่านก็จะไม่อดตัวไม่แสดงตัวอะไรแต่ว่าเอามาสนับสนุนการทำงานอันนี้ด้านที่หนึ่งพลังจิตด้านที่สองก็เรื่องของการเอื้อต่อปัญญาเพราะทำให้จิตใสอันนี้ทางพุทธศาสนาจะเน้นจะใช้ประโยชน์มากถือว่าสำคัญเพราะว่าไตรสิกขามันต้องก้าวไปถึงปัญญาเนี่ยมันจะอยู่แค่สมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธิก็เป็นปัจจัยช่วยให้พัฒนาปัญญาเจริญปัญญาใช้ปัญญาได้ผลดีนะส่วนข้อที่3ก็ทำให้จิตสงบมีความสุขอันนี้ก็ต้องระวังมันที่จริงมันเป็นตัวหนุนเป็นตัวหนุนเพราะว่าเราจะทำงานใช้ปัญญาใช้จิตใจเนี่ยเมื่อจิตมันสงบมันสุขมันก็จิตมันก็พร้อมมันไม่พลุ่งพล่านมันไม่สายมันก็ทำให้ทำงานได้สบายได้เต็มที่ก็ไม่มีอะไรกวนมันก็ทำงานได้ดีแต่นี้ถ้าหากว่าเราไม่ไปใช้ในแง่ปัญญาไม่เอาจิตไปใช้ประโยชน์ก็เลยมาเสวยความสุขกับความสงบนั้นเสียก็อย่างที่บอกเมื่อกี้กลายเป็นขี้เกียจไปก็กลายเป็นเครื่องฉุดเหนี่ยวรั้งเราให้หยุดอยู่กับที่ไม่เดินหน้าอันนั้นต้องระวังสำหรับข้อที่3นี้สำหรับท่านผู้ปฏิบัติธรรมยังเพียรพยายามอยู่จะใช้พักผ่อนจิตใจหรือพักผ่อนกายได้คือระวังเพียงแต่ว่าไม่ให้ประมาทไม่ให้เหนี่ยวรั้งให้กลายเป็นคนหยุดนิ่งแต่บางครั้งนี่การพักผ่อนมันก็เป็นเรื่องจำเป็นอย่างร่างกายของเราใช้งานมากๆกับพักผ่อนซะบ้างและยิ่งท่านผู้ที่บรรลุธรรมสำเร็จแล้วอย่างพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องเพียรพยายามเพื่อฝึกตนอีกก็ได้แต่ทำงานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จาริกไปโน่นจาริกไปนั่นสั่งสอนกลับมาพระองค์ก็เหนื่อยพระวรกายพระองค์ก็จะเข้าฌานพักผ่อนจะเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารเพราะนั้นการประโยชน์ข้อที่3ของสมาธิเนี่ยจะใช้ในแง่นี้เป็นเครื่องพักผ่อนเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารแปลว่าการพักหรือการอยู่การพักให้สบายในปัจจุบันใช้เป็นเครื่องมือเครื่องช่วยในการพักผ่อนนี่ประโยชน์ที่3แต่ทั้งหมดนั้นก็แปลว่าจุดศูนย์รวมก็คือว่าให้ก้าวหน้าในไตรสิกขาเพราะนั้นจะต้องหนุนไปสู่ปัญญาเพราะนั้นข้อที่2คือทำให้จิตใสนี่จะเป็นจุดเน้นทีนี้ถ้าเราใช้เป็นก็ในแง่พลังจิตมีกำลังก็มาหนุนเรื่องการใช้ปัญญาทำให้จิตมีกำลังการใช้ปัญญามันก็ต้องอาศัยจิตที่มีกำลังจึงจะทำงานได้ผลจิตมีกำลังก็ยิ่งทำให้การใช้ปัญญาได้ผลดียิ่งขึ้นและข้อที่3จิตสงบสุขมันก็มาหนุนการใช้ปัญญา
อันนั้นก็ใช้แบบประสานกันก็เป็นประโยชน์แต่ว่าถ้าใช้ถูกแล้วมันก็ดีไปหมดภาวะที่จิตเป็นสมาธินี้ท่านก็เลยเรียกว่าเป็นกรรมนิยะกรรมนิยะก็แปลว่าเหมาะแก่การใช้งานเพราะนั้นจิตที่เป็นสมาธิก็มีลักษณะที่พูดให้ตรงกับจุดมุ่งหมายในทางไตรสิกขาในการปฏิบัติทางพุทธศาสนาเราใช้คำว่าจิตเป็นกรรมนิยะแปลว่าจิตเหมาะกับการใช้งานนุ่มนวลควรแก่งานนะมุทุด้วยมุทุก็แปลว่านุ่มนวลไม่แข็งไม่กระด้างถ้าจิตมันกระด้างซะแล้วมันก็ใช้งานยากนุ่มนวลแล้วก็คำมณียังควรแก่งานหรือเหมาะแก่งานถ้าใช้งานได้ดีก็ก้าวไปสู่ปัญญาพิจารณาก็ได้ผลอันนี้จากที่พูดมาลักษณะอาการของจิตที่เป็นสมาธินี่ก็เข้ากับที่พูดมาบอกว่าทำไมสมาธิจึงเป็นประธานของคุณสมบัติของจิตอย่างอื่นทั้งหมดเลยก็อย่างที่ว่ามันตั้งมั่นทำให้คุณสมบัติอื่นนี่ดำรงอยู่ได้คงอยู่ได้นะแล้วก็อาศัยจิตที่เป็นสมาธินี่เจริญงอกงามนะถ้าหากว่าไม่ตั้งมั่นมันก็มีแต่จะคลอนแคลนงอนแงนแล้วจะตกหล่นเสื่อมถอยไปอันนี้พอมันมั่นคงก็สามารถเจริญงอกงามได้ดีนี่ภาวะที่จิตมีพลังมันก็มาช่วยใช่ไหมด้านสมรรถภาพจิตนี้ก็ได้หมดสมาธิก็ช่วยด้านความสงบด้านสุขภาพจิตจิตสบายโล่งปลงโปร่งผ่องใสก็มาด้วยกันกับสภาพสมาธิแล้วคุณสมบัติที่ดีอื่นที่เป็นกุศลมันสอดคล้องกับจิตที่สงบจิตที่มันตั้งมั่นนะจิตที่อยู่ตัวจิตที่ไม่มีอะไรกวนนะถ้าว่าเป็นฝ่ายอกุศลแล้วมันไม่สอดคล้องกับสมาธิมันจะมากวนสมาธิทันทีเลยอย่างโกรธขึ้นมานี่สมาธิถูกกวนทันทีเลยใช่ไหมจิตหวั่นไหววอกแวกพลุ่งพล่านตั้งมันไม่ได้ไม่รู้แหละอกุศลอะไรเกิดขึ้นมามันทำให้จิตพลุ่งพล่านบ้างหวั่นไหวบ้างมันขุ่นมัวบ้างเศร้าหมองแคบอึดอัดกดดันบีบคั้นใช่ไหมนี่อกุศลมีสภาพอย่างนี้ไม่ดีเท่านั้นเข้ากันไม่ได้เลยกับสมาธิแต่ทีนี้ถ้าสมาธิเกิดเนี่ยแสดงไอ้เจ้าพวกนี้ไปแล้วไม่อยู่แล้วไอ้เจ้าพวกอกุศลนี่อยู่ไม่ได้นะแล้วทีนี้เจ้าฝ่ายกุศลนะก็ได้โอกาสใช่ไหมเพราะนั้นพวกคุณสมบัติคุณธรรมต่างๆก็มาได้เมื่อสมาธิดีนั้นสมาธิก็เลยเป็นตัวที่รองรับของกุศลธรรมคุณสมบัติดีงามของจิตทั้งหมดนะจึงมาใช้เป็นชื่อเรียกเป็นประธานของหมวดการฝึกจิตเลยเรียกว่าเป็นสมาธิไปเลยก็เห็นจะพอสมควรนะฮะอันนี้ที่ท่านสุรเดชถามคำว่าสมถภาวนาก็เลยพูดซิกหน่อยคือคำว่าสมถะคำว่าสมาธิอะไรพวกนี้นะแล้วก็คำว่าจิตภาวนามันจะมีความคล้ายๆกันเอาคำว่าภาวนาไปต่อแล้วได้หมดเลยจิตภาวนาสมถภาวนาสมาธิภาวนาแต่ว่าคำว่าสมถภาวนานี่เป็นคำที่นิยมขึ้นมาบ้างในสมัยหลังยุคอรรถกถาสมัยพระไตรปิฎกนี่ใช้ว่าสมถะเฉยๆสมโถจะวิปัสสนาจะคำว่าสมถภาวนาไม่พบที่ใช้ในพระไตรปิฎกสมถะนั้นก็คือความสงบของจิตที่จะมาเอื้อต่อการที่ใช้ปัญญาต่อไปเพราะฉะนั้นปกติจะพูดคู่กับวิปัสสนาสมถโธจะวิปัสสนาจะสมถะและวิปัสสนาสมถะก็บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ตรัสแทนคำว่าสมาธินั่นเองอ่ะหมายความว่าบางครั้งคำว่าสมาธิก็ใช้คำว่าสมถะแทนได้เล็งไปที่อาการที่มันสงบนะสมาธิก็จิตตั้งมันในความตั้งมันก็มีความสงบสมถะแปลว่าความสงบระงับอกุศลให้อยู่ไม่ให้มีบทบาทไม่ให้มีอิทธิพลไม่ให้มีกำลังไม่ให้ทำอะไรได้อันนี้พูดถึงคำว่าสมถะภาวนาอันนี้มันมีคำใกล้เคียงก็คือว่าสมาธิภาวนาและจิตภาวนาอันนี้ในพระไตรปิฎกนั้นสมถภาวนาไม่พบที่ใช้แต่สมถะเฉย
แล้วก็ใช้แทนคำว่าสมาธิได้บางครั้งพระพุทธเจ้าใช้แต่ก็ไม่นิยมเท่าคำว่าสมาธิแต่คำสมถะนี่จะมาใช้นิยมเข้าคู่กับวิปัสสนาเป็นสมถโธจะวิปัสสนาจะแสดงถึงการเชื่อมโยงกันว่าสมาธิทำให้จิตสงบแล้วก็ทำให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาต่อนั้นสมถะก็จะมาเป็นฐานแก่วิปัสสนานะฮะอันนี้กระบวนการปฏิบัติฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยก็คือฝึกจิตอะฝึกจิตให้เกิดสมาธิต่อมาก็นิยมเรียกกระบวนการปฏิบัติทั้งหมดนี้ว่าสมถะนะระบบกระบวนการปฏิบัติทำให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถะต่อมาก็เติมภาวนาเข้าไปก็เป็นสมถะภาวนาแต่ว่าถึงยังไงก็ในอรรถกถาเองก็ไม่ได้ยมใช้บ่อยสมถะภาวนาใช้ไม่กี่ครั้งนี่ก็อีกคำหนึ่งก็สมาธิภาวนาสมาธิภาวนาก็เป็นคำที่มีมาแต่เดิมในพระไตรปิฎกก็แปลว่าเจริญสมาธิหรือทำสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นมาให้เพิ่มขึ้นให้งอกงามขึ้นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้มากมายอะไรเหมือนกันนะใช้ในพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ได้ใช้บ่อยมากมายก็มันก็เป็นศัพท์ธรรมดาก็แปลว่าทำสมาธิให้เกิดให้มีนะทีนี้อีกคำหนึ่งก็จิตภาวนาก็เป็นการพัฒนาจิตใจนั่นเองคำนี้จะเป็นคำที่ค่อนข้างเป็นหลักวิชามากกว่าก็เป็นคำที่กว้างการทำจิตให้เจริญงอกงามซึ่งมีความหมายกว้างตัวประธานในการที่ทำจิตให้เจริญงอกงามก็คือสมาธินี่แหละนะฉะนั้นก็อาจจะใช้พูดกันแทนกันในความหมายกว้างได้บางทีก็พูดว่าจิตภาวนาก็อาจจะพูดเน้นไปที่ตัวหลักตัวประธานก็พูดสมาธิภาวนาทีนี้จะใช้ศัพท์ที่แทนสมาธิว่าสมถะก็เป็นสมถะภาวนาเพราะฉะนั้นก็เลยถือหลวมๆว่าใช้แทนกันได้อันนี้จิตภาวนานี่ก็จะเป็นคำที่เข้าชุดกันกับคำว่าปัญญาภาวนาใช่ไหมปัญญาภาวนาก็คู่กับจิตภาวนาถ้าขยายลงข้างล่างก็ไปศีลภาวนากายภาวนาที่พูดเมื่อคืนนี้แล้วนะก็ครบชุดอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัพท์เป็นความนิยมด้วยแล้วก็มีความหมายพ่วงมาด้วยเอามาเป็นเพียงเกร็ดความรู้ประกอบก็ไม่ต้องไปติดใจอะไรมากในเรื่องนี้นะฮะก็คิดว่าพอสมควร